ทุกคนติดตามข่าวดีมาแล้ว1ชั่วโมงที่ผ่านมาเชื่อว่าฟังไปยิ้มไปตลอดเวลาวันนี้เป็นวันแรกที่ทุกคนมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งเสียงหัวเราะตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมา3ทุ่มเป็นต้นมาหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงนะคะบรรยากาศทุกอย่างเปลี่ยนไปในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะทุกคนพร้อมที่จะยิ้มให้กันหัวเราะให้กันพร้อมจะพูดเล่นด้วยกันอีกรอบหนึ่งใช่ครับช่วงนี้ไปดูคลิปกันก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมที่ติดตามเราทางโทรทัศน์นะครับเป็นคลิปที่ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อแล้วก็เป็นถือได้ว่าเป็นคลิปที่ทำให้เราหายกังวลใจเพราะว่าเราได้เห็นหน้าน้องๆเป็นครั้งแรกครับสำหรับคลิปที่นักดำน้ำสองคนชาวอังกฤษนั้นเข้าไปเจอน้องๆทั้ง13คนอยู่บริเวณเนินนมสาวเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไปชมคลิปกันครับYeah, bless your hand. Thank you. Hello, thank you. How many of you? 13. Yeah, 13. Brilliant. Yeah. Not today. Just two of us. You have to die.We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many, many people. We are the first. Many people come. What day? Tomorrow. No. What day is it? I'm asking. Monday. Monday. Okay, but 1 week and Monday. You have been here 10 days. 10 days.You are very strong. Yeah. Very strong. Hello, Mr. Hanky. Very. Please go up. Okay, go back. We come. It's me, Hanky. No. I know. I understand. We come. Okay, we come. Believe. Raymond's played his part. No relays, John. It's good. Are you fine? Someone pulls it and they lose it. Bury it. Hello. No, take the stick, take the... The pole. Yeah. Hello, I get that, but it's someone pulls it hard in one go. Well, we'll go right in, I'll stand on it. No, tie onto this as well, and then close the chin. We come here. We have been diving for one half. Yeah, tomorrow. But we hope tomorrow. คลิปนี้นะครับเป็นภาพวินาทีที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยมานานกับ10วันว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็เป็นคลิปที่ออกมาและทำให้หลายๆคนเบาใจไปได้เป็นเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาชาวอังกฤษที่เข้าไปค้นหา13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะครับพอเข้าไปเจอแล้วเหมือนจะยังงงๆกันนะแต่ละคนแต่มีสติกันอยู่นั่งอยู่บนเนินดินสูงที่เรียกว่าเนินนมสาวครับเนินนมสาวที่ว่าเนี่ยห่างออกไปจากจุดที่เรียกว่าพัทยาบีชซึ่งเป็นจุดแรกที่เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้สูญหายทั้งหมดเนี่ยน่าจะไปรวมตัวกันอยู่ถ้าเกิดสังเกตภายในคลิปจะพบว่า
น้องๆยังใส่เสื้อผ้ากันอยู่เป็นชุดฟุตบอลชุดเดิมเลยยังดูแข็งแรงพูดจาโต้ตอบได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เก่งจริงรวมถึงมีการเอามือคล้ายกับปาดน้ำตาด้วยดึงเสื้อยืดฟุตบอลมาคลุมทั้งตัวเพราะว่าอากาศข้างในมันก็หนาวนะครับแล้วก็ในคลิปความยาวประมาณ5นาทีที่ให้ดูทั้งหมดนะฮะไม่ได้ตัดอะไรออกเลยคำแรกที่เด็กๆพูดขึ้นทันทีหลังจากที่เห็นชุดค้นหาที่เป็นนักดำน้ำชาวอังกฤษคือคำว่า thank youขอบคุณครับแล้วก็ปาดน้ำตาด้วยนะเห็นรู้เลยว่าน้องแบบดีใจมากดีใจใช่เป็นน้ำตาแห่งความดีใจใช่ครับแล้วคุณผู้ชมลองดูนะคะคือมันมืดจริงๆมันไม่เห็นอะไรเลยคือจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อแสงไฟของเจ้าหน้าที่ที่ส่องไปถึงตัวน้องแล้วคิดดูแล้วกันว่าน้องๆเขานั่งกันอยู่อย่างนี้เนี่ย9คืนเต็มๆมานั่งกันอยู่ตรงนี้ถึงได้ถามก็เลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะครับทีมค้นหาก็เลยถามไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าพวกคุณมีกันอยู่กี่คนเนี่ย13คนเนี่ยครบใช่ไหมค่ะผู้สูญหายคนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเสียงของผู้ช่วยโค้ชนะคุณเอกพลจันทวงศ์เนี่ยตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษว่า13คนค่ะจังหวะเดียวกันเด็กๆ เขาก็พูดถามกันเองเป็นภาษาไทยบอกว่าใครก็ได้เดี๋ยวบอกเขาหน่อยว่ามีใครรออยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเปล่าข้างหน้าอยู่หรือเปล่าจะเอาข้าวคือหิวข้าวคือนอกจากหิวแล้วเชื่อว่าคงคือคงนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ อยากรู้ว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็มีน้องคนนึงพยายามจะสื่อสารบอกว่าเขาอยากจะออกไปข้างนอกแล้วแต่ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ใช่วันนี้แล้วก็บอกเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้กำลังมีอีกหลายคนที่พยายามที่จะเข้ามาช่วยนะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ล่วงหน้าเข้ามาก่อนแล้วก็เจอก่อนจากนั้นทีมเจ้าหน้าที่ที่ค้นหาเนี่ยก็บอกว่าวันนี้วันจันทร์นะคุณอยู่ในถ้ำมาแล้ว10วันพวกคุณเนี่ยแข็งแรงมากแข็งแกร่งมากเด็กๆพยายามที่จะสื่อสารประเด็นที่สำคัญที่สุดของเขาตอนนี้คืออะไรฮะว่าไงคะ We are hungry หิวอย่างเดียวพวกเราหิวมากกลุ่มนักน้ำเลยบอกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับเข้ามาใหม่แล้วก็มีเด็กๆพยายามที่จะบอกกันว่าบอกเขายังบอกเขายังว่าเราหิวไอ้เพื่อนก็บอกว่าบอกไปแล้วเขาบอกว่าเขารู้แล้วทุกคนรู้แล้วเดี๋ยวเขาช่วยต่อนะครับทีนี้ช่วงท้ายคลิปค่ะทีมค้นหาเองก็เนี่ยก็เดินขึ้นไปบนเนินนะคะไปหาเด็กๆที่นั่งกันอยู่ท่ามกลางความมืดเนี่ยนะคะแล้วก็มีเสียงชุดนักดำน้ำชาวอังกฤษเนี่ยพูดขึ้นมาในทำนองที่ว่าพวกเรามานี่พวกเรามีความสุขแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะในวันพรุ่งนี้นี่คือช่วงมหัศจรรย์หน่วยซิลจะมาวันพรุ่งนี้อีกแล้วก็จะมาพร้อมคุณหมอพร้อมอาหารทุกอย่างรวมถึงจะเอาไฟฉายเข้ามาด้วยนะคะก่อนที่ชุดดำน้ำชาวอังกฤษจะมีการแจ้งภารกิจต่อทีมค้นหากลุ่มเด็กก็พูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมาด้วยนะคะบอกว่าผมมีความสุขมากอันนี้แปลเป็นภาษาไทยนะคะทีมค้นหาก็เลยตอบกลับไปว่าพวกเราก็มีความสุขเช่นเดียวกันกลุ่มเด็กก็ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยบอกว่า thank you so much ขอบคุณครับนะคะแล้วก็มีการถามนักประดาน้ำด้วยว่าพวกคุณมาจากไหนถามเป็นภาษาอังกฤษนักประดาน้ำก็ตอบกลับไปบอกว่ามาจากอังกฤษสหราชอาณาจักรนะคะแล้วก็อุทานทิ้งท้ายของเด็กๆว่าโอ้น้องๆก็บอกโอ้มาไกลคือจะบอกว่าตอนนี้น้องแค่โอ้เดียวว่ามาจากอังกฤษเดี๋ยวออกถ้าน้องออกมาน้องจะตะลึงแล้วน้องจะแบบพูดไม่ถูกเลยทีเดียวว่าข้างนอกไม่ใช่แค่อังกฤษสองคนที่เข้าไปเจอคือแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองเดินทางไปในพื้นที่สมเด็จพระสันตะปาปานะคะประมุขแห่งคริสตจักรเนี่ยถึงกับสวดมนต์ขอพรให้กับน้องๆคะทั่วโลกนะคะที่อยากเจอน้องๆไม่ใช่แค่คนไทยรับรองว่าคือน้องจะแบบไม่โอ้อย่างเดียวแน่นอนใช่แน่ๆคืออยู่ข้างในก็ไม่รู้ความเคลื่อนไหวอะไรยังไงผมเชื่อว่าไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันออกมาฟื้นฟูร่างกายแล้วมาย้อนดูข่าวเนี่ย3วัน3คืนก็ดูไม่หมดอ่ะใช่ค่ะคือยินดีด้วยนะคะน้องๆที่ได้ออกมาแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือน้องๆ